بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولااللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับเคยไปบรรยายที่มัสยิดกลางนครนายกมาแล้วแต่เมื่อกี้ฟังพี่น้องแล้วสบายใจดูเหมือนจะเชิญใหม่อัลฮัมดุลิลละห์ยังไงก็ถือว่าเป็นคนไม่ไกลกันแล้วเพราะฉันมาอยู่หนองจอกแล้วตอนนี้ขับมาไม่ไกลมากกลายเป็นว่าไปทำงานในเมืองตอนนี้ไกลแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์มีบรรยายที่มัสยิดอันอะติกเจริญกรุงนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีหมั่นทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์นะแล้วก็ขอบคุณโตอิหมัมด้วยนะครับท่านอิหมัมนะที่ให้โอกาสผมแล้วก็บังซอลและแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการนะครับวันนี้หัวข้อในการบรรยายก็คือเมื่อรอมฎอนมาผู้ศรัทธาจะปฏิบัติอย่างไรสิ่งแรกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้วันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปวะตินกัลอัยยามูนูดาวิลูฮาไบนันนาสลิยะละมัลลอฮุลละดีนาอามะนูตินกัลอัยยามูนูดาวิลูนาไบนันนาสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันเวลาอัยยามวันต่างๆเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยนั่นหมายความว่าเวลาเนี่ยมันไม่เคยหยุดรอใครสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คือสิ่งที่มันไกลที่สุดเพราะไม่มีเครื่องย้อนเวลาบางคนบอกอาจารย์มันมีนะอันนั้นในหนังพี่น้องในนครในภาพยนตร์เขากระตั้งหัวข้อเรื่องมาว่าสามารถมีไทม์แมชชีนข้ามเวลาย้อนไปแก้ไขอดีตได้แต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีเวลานั้นเมื่อมันผ่านไปแล้วพี่น้องครับมันก็ไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรที่มันผ่านมาไปผ่านมาแล้วไม่ได้นั้นเวลาก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกัน1เวลาที่เป็นอดีตแก้ไขอะไรไม่ได้แต่อดีตมันก็จะเป็นบทเรียนให้กับเราในปัจจุบันอันที่2เวลาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูที่ปัจจุบันส่วนอนาคตนี่ของไม่แน่อาจจะดีขึ้นก็เป็นไปได้หรืออาจจะแย่ลงก็เป็นไปได้ลิยะละมัลลอฮุลละดีนาอามะนูเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยพิสูจน์ตัวของพี่น้องเองว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาจริงหรือไม่หลายๆคนพี่น้องครับเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้รู้จักอิสลามและหลังจากนั้นมารู้จักอิสลามเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้พี่น้องพิเศษเลยมารู้จักอิสลามตอนเป็นสวแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลในประเทศอังกฤษลูกรับอิสลามแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกรับอิสลามแต่สิ่งที่แม่เห็นก็คือลูกมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากคนที่เป็นคนก้าวร้าวเป็นคนที่แต่งตัวโป๊ะพอรับอิสลามผู้หญิงคนนี้ปิดหน้าพี่น้องครับแต่งตัวเปลี่ยนไปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทานไม่ดื่ม
และปฏิบัติตนดูแลแม่เป็นอย่างดีสิ่งที่ตั้งคำถามให้กับคุณแม่ก็บอกว่าสิ่งที่หนูเป็นเนี่ยแม่พอใจไหมไม่ต้องไปรู้จักว่าอิสลามคืออะไรเอาว่าแม่เห็นฉันเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยแม่มีความสุขไหมแม่รู้สึกสบายใจไหมแม่พยักหน้าสบายใจและสาเหตุที่ฉันเปลี่ยนแบบนี้ก็เพราะอิสลามฉันไม่ได้เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะอย่างอื่นเลยนะเพราะอิสลามเปลี่ยนตัวของฉันและฉันก็น้อมรับเอาอิสลามมาปฏิบัติวันที่แม่เข้าโรงพยาบาลพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเสียงที่ลูกอยากได้ยินที่สุดก็คือเสียงกะลิมอชะฮาดะแม่กล่าวกะลิมอชะฮาดะไม่นานนะหลังจากนั้นแม่ก็เสียชีวิตผู้หญิงคนนี้โพสต์เฟซว่าจะจัดการกับแม่อย่างไรเพราะตอนนี้แม่เปลี่ยนศาสนาแล้วในอังกฤษพี่น้องรู้ไหมว่าโลกโซเชียลพลังชาวโซเชียลหลังจากนั้นมีคนบอกว่าให้มาเอาศพมาตรงนี้เดี๋ยวมีคนจัดการให้มีคนละหมาดยะนาซะห์มากกว่าหลักพันคนพี่น้องทั้งรู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเลยแต่ทุกคนมาร่วมละหมาดยะนาซะห์ให้กับผู้หญิงที่เพิ่งรับอิสลามได้ไม่นานและก็ไม่ใช่ญาติโกโหติกาด้วยแต่ทุกคนมาด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจและมาให้กำลังใจกับลูกสาวที่ยืนหยัดในการนำศาสนาอิสลามให้กับคุณแม่ของเขาดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเวลาที่ผ่านไปก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาจริงตามที่เราพูดตามที่เราได้กล่าวออกมาหรือไม่ประการต่อมารอมฎอนเนี่ยมาแน่ๆอีกไม่กี่วันที่เหลือนี่พี่น้องนะยังไงรอมฎอนมาแต่พวกเราเนี่ยจะอยู่ถึงอันนี้วัลลอฮุอาลัมแม้กระทั่งคนที่บรรยายนี่ก็ไม่สามารถไปการันตีได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอนที่จะถึงหรือไม่แต่สิ่งที่พี่น้องทำได้ก็คือการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีโอกาสได้พบเจอรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยวิธีการเตรียมตัวประการแรกก็คือการแสดงความปราบปลื้มยินดีอัสซุรูรแล้วก็นิอมัตรู้จักรู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์คราวนี้ความดีใจเมื่อถึงรอมฎอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวของพี่น้องที่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัติดีอยู่แล้วคนที่เคยบริจาคคนที่เคยละหมาดคนตะฮัจญุดคนทำคนอ่านกุรอานเมื่อรอมฎอนมาถึงเขาจะรู้สึกสุรูดมีความดีใจปลื้มปิติยินดีเพราะสิ่งที่เขาปฏิบัติเนี้ยมันจะส่งผลแบบทวีคูณมันจะส่งผลแบบเพิ่มพูนพิเศษมากกว่าช่วงเวลาอื่นที่เขาได้ทำนี่คือคนดีประการต่อมาถ้าเป็นคนไม่ดีล่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกอึดอัดทันทีพี่น้องพอคนไม่ดีเนี่ยรอมฎอนมาเนี่ยอึดอัดทำไมอ่ะหนึ่งไม่ได้ดูดบุหรี่แล้วขอมาอัพนะเพราะปกตินี่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนถูกไหมหลังกินข้าวแต่พอเวลารอมฎอนมาสูบบุหรี่ไม่ได้จริงๆมันสูบไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละฟัตวาเขาออกมาหมดแล้วพี่น้องสำนักจุลงจุลานะแต่แน่นอนทุกคนที่ติดบุหรี่รู้ดีว่าเมื่อสูบบุหรี่ในขณะถือศีลอดเป็นไงเสียศีลอดรู้สึกอึดอัดยังอึดอัดแล้วพวกกินน้ำท่อมเคยกินกระดกอยู่ทุกเช้าโซโฮมาในน้ำท่อม นบีสอนให้โซโฮด้วยกับอิจผาลัมไอ้นี่น้ำท่อมแล้วมันต้องเติมตลอดใช่ไหมคราวนี้ก็อดกินน้ำท่อมแล้วพอถือศีลอดคนที่เคยฟังเพลงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายรอมฎอนเนี่ยเปลี่ยนคนนะแม้กระทั่งคนไม่ดีเนี่ยยังต้องเกรงใจไปสังเกตเถอะไอ้บ้านที่เคยดึมเปิดเพลงเนี่ยรอมฎอนเนี่ยมันเบาเชื่อเพราะเผลอมันเปิดกุรอานเลยนะไอ้คนที่เป็นนักร้องร้องเพลงอาหรับมาเลย์ไปดูเถอะรอมฎอนเนี่ยหยุดร้องไม่รับงานแสดงมันรู้นะไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยของไม่ดีถ้าของแจ๋วจริงเนี่ยทำในรอมฎอนเลย
ถ้าคิดว่าแจ๋วนะทำในรอมฎอนเลยแสดงว่ารู้ว่ามันของไม่ดีแต่ยังอดไม่อดยังอดใจไม่ได้ดังนั้นคนไม่ดีคนที่ทำอบายมุขเขาจะรู้สึกว่ารอมฎอนมาขัดขวางความสุขของเขาเขาจะรู้สึกอึดอัดเมื่อรอมฎอนมาถึงเพราะไม่สามารถจะทำวะซียะตแบบเปิดเผยได้ถ้าทำก็ต้องแอบๆเพราะเกรงใจรอมฎอนพี่น้องเกรงใจบุคคลที่เขาถือศีลอดประการต่อมาก็คือการขอดุอาวิงวอนต่ออัลเลาะห์นะซึ่งผมพูดไปแล้วเมื่อกี้พยายามขอดุอากันนะซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเมื่อเสร็จสิ้นจากรอมฎอนเนี่ยจะขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานตะกอบบะลัลลอมินนาวะมินกุมที่เราขอกันตอนวันอีดเนี่ยตะกอบบะลัลลอวะมินนาวะมินกุมขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานของท่านและก็ของเราดังนั้นเราไม่รู้เลยนะครับว่าที่เราบวชกันไปถือศีลอดกันไปละหมาดกันไปก้นโด่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยอัลลอฮ์รับหรือเปล่าดังนั้นเราต้องขอดุอาให้อัลลอฮ์รับการงานของเราด้วยหนึ่งในสาบับสาเหตุที่อัลลอฮ์จะรับการงานก็คือการขอดุอาอันแรกเลยพี่น้องคืออะไรความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจถ้าเป็นอิบาดะห์เราจะต้องเนียดลิลลาฮิตะอาลาถึงจะได้บุญนะพี่น้องถ้าเนียดเป็นอย่างอื่นเมื่อไหร่ปั๊บผลบุญหายหมดเลยพี่น้องเลี้ยงลูกถามว่าเลี้ยงลูกเป็นอิบาดะห์มั้ยเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญด้วยสำหรับบรรดาสตรีก็คือการตัรบียะห์อบรมลูกของท่านแต่ถ้าเลี้ยงลูกเพื่อเอาไว้อวดชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านนั้นเขาได้ชื่นชมเพื่อให้ลูกได้เป็นเน็ตไอดอลเป็นที่รู้จักเพื่อชื่อเสียงแสดงว่าเราไม่ได้เนียดดิลลาฮิตาลาเลวเห็นไหมเหมือนกันนั่นแหละเวลาที่เราละหมาดถ้าเราละหมาดเพื่อหวังให้คนชื่นชมถือศีลอดเพื่อให้คนเขาได้รู้ว่าเราบวชเขาจะได้ไม่ด่าเราไม่ว่าเราอันนี้เราก็ไม่ได้บุญพี่น้องเป็นการบวชแบบไหนแบบผิวเผินไม่ได้บวชที่ออกมาจากเสียออกมาจากหัวใจก็คือลิลลาฮิตาละประการที่สองก็คือการมุตาบะการปฏิบัติอิตบะการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดและศีลอดแรกที่นบีถือพี่น้องรู้ไหมในช่วงสงครามบาดัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะถือศีลอดมาในเดือนชะอ์บานเดือนนี้แหละและบังคับใช้เดือนรอมฎอนฮุกมลงมาเดือนชะอ์บานนั่นหมายความว่าไม่ถึงเดือนไปไงต้องบวชแล้วไม่ใช่ลงมาประมาณ 5-6 เดือนให้เตรียมตัวนะไม่ถึงเดือนเมื่อลงมาให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนปั๊บรอมฎอนแรกในฮิจเราะห์ที่2บรรดาเหล่าผู้ศรัทธาทำการถือศีลอดแต่การถือศีลอดของผู้ศรัทธานั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดเพราะการถือศีลอดน่ะมีมาตั้งแต่นมนานแล้วนบีดาวูดก็ถือศีลอดแม้กระทั่งวันก่อนผมมีโอกาสไปเสวนา3ศาสนามีอิสลามมีคริสต์แล้วก็มีพุทธคุยได้ประมาณ11โมงพระขอไปกินข้าวก่อนเพราะเขาต้องฉันเพลได้สิทธิ์ก่อนเรากินทีหลังกินตอนเที่ยงช่วงที่พักคุยกับคนที่เป็นคริสต์เขาบอกว่าในคริสต์เขาก็มีถือศีลอดเหมือนกันเป็นวันอะไรผมก็ไม่รู้มีถือศีลอดเหมือนกันดังนั้นเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอิสลามนะยิวก็ถือคริสต์ก็ถือแต่รูปแบบละเหมือนกับอิสลามไหมนี่แหละมาดูที่รายละเอียดคราวนี้ในการ
ถือศีลอดที่บอกว่าลงมาในชะรุรอมฎอนเนี่ยในฮิจเราะห์ที่2เนี่ยก่อนหน้านี้เหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมีการถือศีลอดในเดือนมุฮัรอมเพราะเดือนมุฮัรอมเนี่ยก็เป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งเดือนแรกของปฏิทินอิสลามดังนั้นเวลาที่รอมฎอนถูกกำหนดให้ถือศีลอดฟัดดูในเดือนรอมฎอนถือศีลอดในวันอาชูรอก็กลายเป็นสุนัตขึ้นมาเดิมไม่มีรอมฎอนเนี่ยจะเน้นในเรื่องของมุฮัรอมเป็นหลักเลยแต่พอรอมฎอนถูกกำหนดให้เป็นฟัดดูมุฮัรอมก็กลายเป็นสุนัตไปนะและพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพี่น้องทราบกันดีว่ากุรอานเนี่ยทยอยลงมาตามวาระและเหตุการณ์เริ่มแรกในการถือศีลอดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับเป็นช่วงเวลาที่ยาวมากช่วงเวลาที่ทานอาหารได้ในอันแรกเลยนะครั้งแรกเลยนะก็คือช่วงระหว่างมักกะริบซึ่งพวกเราก็กินกันอยู่แล้วเราละศีลอดช่วงมักกะริบและไปสิ้นสุดอิชาแปลว่าหลังอิชาเนี่ยกินไม่ได้แล้วนะกินได้ช่วงระหว่างมักกะริบกับอิชาและมันไม่ได้ห้ามแค่กินอย่างเดียวห้ามเรื่องอะไรด้วยห้ามเรื่องการหลับนอนกับภรรยาด้วยและกลางคืนเนี่ยพี่น้องมันเป็นอะไรที่สามีภรรยาเขานอนด้วยกันก็มีบางคนทําไม่ได้และก็มาบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันพลาดไปแล้วบางคนถ้ากลับมาแล้วหลับตื่นขึ้นมาปั๊บทานไม่ได้แล้วดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอายะห์มาอุฮัยละละกุมไลละตัสซียามมิรอฟะซูอิลานิซาอิกุมในเวลากลางคืนทั้งหมดเป็นเวลาที่ศาสนาอนุญาตให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้หลับนอนกับภรรยาได้สามารถมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาได้ในช่วงกลางคืนและแน่นอนอัลลอฮ์ก็กำหนดเลยพี่น้องในช่วงในการทานอาหารซุฮดก็คือทานได้จนกว่าแสงฟายัดจะปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าเราทานได้ทั้งคืนกูรูวัชรบูทานไปทานได้ทั้งคืนใช้เฟียรุนอัมนะจงกินแต่ตรงนี้หมายถึงอนุญาตคำว่าจงกินตรงนี้หมายถึงอนุญาตให้ทานได้ตลอดทั้งคืนจนกว่าแสงฟายัดจะปรากฏขึ้นเพราะมีคำว่าฮัตตามีเงื่อนไขเข้ามาจากเฟียรุนอัมกลายเป็นสิ่งที่อนุญาตทันทีเพราะถ้าบอกว่าจงกินทั้งคืนพวกเราท้องแตกแน่จริงไหมหยุดไม่ได้ต้องกินนะกินตลอดจงกินทั้งคืนโอ้โหยุ่งเลยดังนั้นให้อนุญาตให้ทานได้ตลอดทั้งคืนคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่ออัลลอฮ์บัญญัติการถือศีลอดเดือนรอมฎอนมาเนี่ยเรามีภูมิกันอยู่แล้วก็หมายถึงคนก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาถือศีลอดในวันในอาชูรอมาก่อนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้และที่สำคัญที่สุดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสิ่งที่จะแสดงออกว่าเราได้ไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรหลานละกุมตัตตะกูลมันคือระดับความตักวาความยำเกรงผมไปสอนมุอัลลัฟที่มัสยิดชาฟีมาเรียมผมถามคนที่มารับอิสลามผมถามว่าถือศีลอดเนี่ยยากไหมพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์พวกเราถือมาเยอะแล้วนะชิวๆเฉพาะวันแรกๆเนี่ย 2-3 วันแรกเนี่ยอาจจะมีสั่นบ้างนะแล้วพวกเราเนี่ยพี่น้องนะผมเตือนเลยนะวันแรกที่บวชกันเนี่ยถือศีลอดเนี่ยเวลาออกตลาดตอนเย็นเนี่ยถือสตังค์ไปพอดีอย่าพกทั้งกระเป๋าตังค์ไปเป็นไงมดหิ้วกลับมาไม่รู้ตัวเอาอะไรวะเนี่ยกูซื้ออะไรมาเมื่อเนี่ยหิวแล้วอยากกินไม่หมดไอ้นั่นก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินแล้วยินเดี๋ยวนี้สแกนซะด้วยแม่สบายเดี๋ยวสแกนเดี๋ยวสแกนเดี๋ยวสแกนพอแก้บวชจริงๆเปิดละศีลอดจริงๆกินได้2อย่างจอดที่เหลือทำไงเข้าตู้เย็นพอเข้าตู้เย็นเท่านั้นแหละของมันก็หมดรสชาติแล้ว
ไอ้ของเก่ายังไม่เอาออกมากินไอ้ของใหม่มาอีกแล้วกลายเป็นจะได้บุญกลายเป็นอะไรมุบัซซิรอีกแล้วพี่น้องเพราะอิสลามเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ตรงกลางเลยนะ1ถ้ากินแบบเขาเรียกว่าให้ประหยัดใช่ไหมแต่เหตุที่จำเป็นและไม่ใช้ตะนีทีเหนียวอิสลามห้ามตังมีสตังมีอัลลอฮ์ให้ริสกีมาแต่เวลาจะแก้บวชไปไงอินทผาลัมอย่างเดียวเลยฉันตามซุนนะนบีเตรียมอินทผาลัมกล่องหนึ่งข้าวอะไรไม่มีเลยนะต้มยงต้มยำอะไรไม่มีเลยลูกอมผาลัมเอาไว้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ซื้ออย่างอื่นกลับมาด้วยกับคงกับข้าวกลับมากินอย่างอื่นด้วยเพราะเราไม่ได้กินอินทผาลัมเป็นหลักเรากินเป็นอะไรกินเป็นตะนอเขาได้กินเป็นตะนอกินเฉยๆนั่นแหละกินไม่ได้กินเป็นหลักไม่มีใครพี่น้องเวลาสมมุตินะบางยีจะออกไปทำนานี่ยีเตรียมกับข้าวแล้วเตรียมอะไรอินทผาลัมกล่องนึงบางยีบอกกูไม่ไปอะอย่างเงี้ยมึงเตรียมอินทผาลัมไปกล่องนึงก็นี่ไงนบีเนี่ยพอละวันสงครามเนี่ยภรรยาเตรียมอินทผาลัมใส่ถุงเอาไว้ก็เขากินเป็นหลักเขากินเหมือนกับเรากินข้าวเนี่ยแต่เราเนี่ยกินอินทผาลัมเป็นตะนอกินยังกินไปเฉพาะตอนแรกเท่านั้นแหละที่เหลือข้าวล้วนๆเห็นไหมสองเม็ดสามเม็ดบางทีเม็ดเดียวเนี่ยแบ่งกันด้วยที่เหลือข้าวของเรากินข้าวเป็นหลักดังนั้นเวลาละศีลอดกินอินทผาลัมอย่างเดียวไหมไม่อย่างเดียวหรอกก็ต้องมีขนมหวานมีข้าวมีอะไรด้วยเห็นยังถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าตะนีทีเหนียวอิสลามห้ามพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ชอบคนตะนีทีเหนียวต้องใจกว้างกับครอบครัวลูกอยากทานอะไรภรรยาอยากทานอะไรอยากกินอะไรถ้าสามีมีความสามารถซื้อเตรียมให้ภรรยาอันนี้ได้บุญอันที่สองพี่น้องครับถ้าเกิดภรรยาอยากกิน20อย่างเราซื้อ20อย่างเลยเหมาตั้งแต่ต้นตลาดนัดจนท้ายตลาดนัดซื้อทุกร้านมันนูบุฟเฟ่เนาะตักได้ทุกร้านซื้อทุกร้านเอามาถึงปั๊บใส่โต๊ะอาหารกินได้สองอย่างที่เหลือทิ้งอันนี้ก็ไม่กินอ่ะทิ้งอันนี้อ่ะโยนให้แมวมันอันนี้กลายเป็นบาปอีแล้วมุบัซซิรฟุ่มเฟือยเห็นไหมไม่ซื้อให้กินปล่อยให้ภรรยาอดอยากบาปตะนีทีเหนียวซื้อมาเกินความจำเป็นจนกระทั่งเหลือทิ้งเหลือขว้างบาปข้อหาอะไรมุบัซซิรเนี่ยเราต้องอยู่ให้ดูตรงกลางนะอิหม่ามต้องอยู่ตรงกลางอยู่จะไปทางมุบัซซิรก็ไม่ได้จะอยู่แบบตะนีทีเหนียวก็ไม่ได้ดังนั้นแนะนำพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายตั้งสติก่อนซื้อและดูซิว่ากระเพาะเราเนี่ยรับไหวไหมและถ้าซื้อมาเกินไม่ยากพี่น้องไม่ยากและเปลี่ยนจากที่เกินมาให้ได้บุญคืออะไรนึกถึงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทำกับข้าวกันรุ่นมะฉันเนี่ยจำได้ทำแกงหม้อนึงเนี่ยต้องตักไว้ให้เพื่อนบ้านเนี่ย 2-3 ถ้วยแล้วก็เอาไปให้นะเงาะฉันเอาแกงเขียวหวานมาให้ไอ้ง้อก็บอกหลานเอ้ยอย่าพึ่งไปบ้านวะทำบัวลอยพอดีก็เอาบัวลอยกลับมาเวลาแลกไม่แลกจานเปล่าเอาของกินคืนกลับไปด้วยเห็นไหมเขาแลกอาหารกันเพราะทุกบ้านทำอาหารสมัยก่อนไม่ค่อยซื้อกินกันหรอกส่วนใหญ่จะทำอาหารกันคนคลองกันอาจจะทำอยู่แต่ในกทม.เดี๋ยวนี้ซื้อกินซะส่วนใหญ่ทำไม่กี่อย่างขี้เกียจนะแต่สามารถมีอาหารหลากหลายกินกันได้เพราะอะไรเพราะเขาแลกกันและนี่ซุนนะห์นบีเพราะนบีสั่งกับซอฮาบะห์บอกว่าเวลาทำแกงเติมน้ำเยอะๆคือซอฮาบะห์ไม่ได้มีสตังค์เยอะพี่น้องนะไม่ได้รวยเป็นคนที่พอมีพอกินถือขั้นยากจนแต่ให้เติมน้ำแกงเยอะๆเติมน้ำแกงทำไมอ่ะเพื่อให้มีน้ำแกงเอาไว้ให้กับเพื่อนบ้านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการถือศีลอดเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกัน3ประเภทอักซามอัสซิยามป
ประเภทของการถือศีลอดมี3ประเภทประเภทแรกพี่น้องครับเอาที่สำคัญที่สุดก็คือฟัรดูก็คือรอมฎอนฟัรดูเนี่ยเป็นเรื่องตัวใครตัวมันเหมือนละหมาดฟัรดูเมื่อกี้คนทำก็ได้ใครไม่ทำก็บาปไปและทำแทนได้ไหมไม่ได้เหมือนการถือศีลอดเนี่ยเราจะไปบวชแทนย่อแทนมะเราไม่ได้พี่น้องอันนี้อัลลอฮ์บังคับตัวใครตัวมันฟัรดูเนี่ยนะเรื่องถือศีลอดเรื่องละหมาดเป็นฟัรดูอีนที่บังคับรายบุคคลไม่ใช่ว่าอายอบวชแล้วลูกเป็นไงไม่ต้องบวชกันหมดแล้วพออายอบวชแทนแล้วไม่ใช่ถ้าถึงเกณฑ์อาเกณฑ์บาเลกบรรลุศาสนภาวะต้องถือศีลอดทุกคนอันที่สองรองลงมาเรียกว่าถือศีลอดวาญิบฟัรดูชัดเจนเลยก็คือรอมฎอนเรียกฟัรดูพี่น้องมีอันเดียวเลยคือรอมฎอนเป็นฟัรดูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามไอฟูริฎอถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูฟัรดูนี่ตายตัวเรื่องเวลาพี่น้องพอรอมฎอนมาวันแรกก็ฟัรดูเลยคราวนี้เวลาที่ผู้หญิงหมดประจำมีประจำเดือนไม่ได้ถือศีลในเดือนรอมฎอนเมื่อกอฎอก็เป็นกอฎออะไรกอฎอฟัรดูกอฎออะไรกอฎอฟัรดูในเดือนรอมฎอนแต่ช่วงเวลานั้นถือไม่ได้ต่อมาอันที่สองเรียกว่าวาญิบวาญิบเนี่ยพี่น้องครับมันอยู่ที่สถานการณ์ไม่ได้เกิดกำหนดตายตัวเหมือนรอมฎอนรอมฎอนตายตัวเลยรอมฎอนปั๊บฟัรดูแต่ถ้าวาญิบขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นคนที่ไปนะซัรไปบนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าขายที่แปลงนี้ได้นะฉันจะบวชเลย3วันปรากฏว่าไม่ทันได้ผ่านกี่วันเองมีคนมาซื้อไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยพี่น้อง3วันนั้นบวชจริงๆนะเอาจะสักเดือนนึงที่มันตั้ง10กว่าล้านนะนะเอาแค่3วันเองดูน่าจะเอาสักเดือนนึงนะยีนะบางคนนะซัดภรรยาผ่าตัดบวช1อาทิตย์ฉันถามก่อนนี่บางบวชนะซัดเรื่องอะไรให้ตายหรือว่าให้รอดถามให้ดีนะ บางคนเนี่ยดีใจภรรยาบวชเนี่ยบางเขานะซัดนึกให้ดีเขาบวชบนเรื่องอะไรถ้าตายจะบวช จะบวช10วันได้เปลี่ยนเมียใหม่อันนี้ไม่น่ารักต้องดูผลแต่สมมติถ้าบนว่าส่วนใหญ่เป็นบนเนี่ยแหละผมกระเซ้าเล่นบนว่าให้ปลอดภัยถ้าออกมาจากห้องผ่าตัดอัลลอฮ์ให้ปลอดภัยผลการผ่าตัดสำเร็จฉันจะบวชเลยสัปดาห์หนึ่งปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้ออกมากิ้งมาเลยนะผ่าตัดเรียบร้อยบำรุงมะเร็งหายหมดแล้วกลับมาแข็งแรงบวชเลยจาก7วันที่บวชอาจารย์ที่เป็นสุนัตกลายเป็นอะไรเป็นวาญิบทันทีมีผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงเรือไปก็เดินทางก็ลงเรือไปพี่น้องพอลงเรือไปปรากฏว่าช่วงที่อยู่ในเรือเนี่ยเกิดมรสุมเกิดมรสุมก็เรืออาจจะอับปางได้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันก็คือความเสี่ยงมากๆนะเวลาโดยสารเรือเดินสมุทรเพราะมันทะเลเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคนที่ไม่ได้ออกทะเลเนี่ยไม่ทราบเวลาไปอยู่ในทะเลเนี่ยมันมองไปมันสุดลูกหูลูกตาแล้วอยู่กลางทะเลที่มันมืดมิดและแถมจะลมพายุอีกมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ทะเลเนี่ยมีพื้นที่มากกว่าแผ่นดินมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมนุษย์เราเนี่ยรู้เรื่องใต้ทะเลเนี่ยน้อยกว่า รู้เรื่องบนฟ้าอีกมีพื้นที่เยอะไปหมดที่เรายังไม่สามารถไปสำรวจได้บนในท้องในท้องทะเลปรากฏว่าเรือมันเจอพายุพอเจอพายุผู้หญิงคนนี้นะซัรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกมือขอดุอาและบนกับอัลเลาะห์เลยว่าถ้าฉันรอดจากปลอดภัยจากการเดินทางโดยสารเรือครั้งนี้ขึ้นฝั่งได้สำเร็จปลอดภัยอัลฮัมดุลิลละห์
ฉันจะถือศีลอด1เดือนลิลลาฮิตาอาลาจะถือศีลอด1เดือนเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาปรากฏว่าอัลเลาะห์ให้พี่น้องการบนของคนเนี้ยเป็นผลกับคนในเรือคนอื่นด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์ต่างคนก็ต่างขอไม่รู้หรอกดูอาใครมุสตะยับอาจจะเป็นของโต๊ะคนนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่รอดเหมือนกันหมดเรือถึงฝั่งทุกคนก็ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยเมื่อถึงฝั่งกลับมาบ้านแล้วก็มาเล่าให้ลูกฟังว่ามะเจอสถานการณ์เรือเกือบอับปางมาแล้วมะเลยนะซัดกับอัลเลาะห์ว่าจะถือศีลอด1เดือนบอกให้ลูกทราบลูกรับรู้แล้วว่ามะจะถือศีลอด1เดือนเป็นการนะซัดวาญิบบนต่ออัลเลาะห์ไว้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายยังไม่ทันได้ใช้เป็นไงมะอินนาลิลลาห์อัลเลาะห์กําหนดที่ตายเอาไว้แล้วไม่ได้ตายในตายทะเลมาตายบนบกแต่ตายที่บ้านไม่ทันได้ใช้ใช้เรื่องอะไรเรื่องของถือศีลอดวาญิบมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าให้ลูกเนี่ยถือศีลอดแทนมะได้ปราดบอกว่าการถือศีลอดแทนอันนี้หมายถึงนะซัดกรณีบนบานวาญิบไม่ใช่ฟัรดูเพราะฟัรดูเนี่ยตัวใครตัวมันนึกออกมั้ยไม่ใช่ว่ามะเราเนี่ยไม่เคยบวชมาเลยนะแล้วก็ไม่ได้ออกข่าวสารด้วยนะสุขภาพดีคือไอ้การออกฟิดยะเนี่ยมันกรณีของคนที่บวชไม่ได้ป่วยเรื้อรังสวแต่เอามาใช้กับคนที่บวชได้และไม่บวชอันนี้ไม่ได้พี่น้องคนละเรื่องกันมีคนคนหนึ่งเขาถามฉันเมื่อวานนะฮัจญะห์ช่วยตอบไปฉันหน่อยแกมีประจำเดือนผู้หญิงคนนี้มีประจำเดือนช่วงรอมฎอนขาดบวชอยู่ประมาณ4วัน5วันประมาณนี้หลังจากนั้นตั้งครรภ์ก็ไม่ได้กอดอใช้อิหม่ามหลังจากนั้นมาตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์ก็แพ้ท้องพอแพ้ท้องเสร็จปุ๊บตัวเองก็ไม่ได้บวชใช้ไม่ได้บวชใช้พอตั้งครรภ์แล้วคราวนี้เนี่ยมันกำหนดข้อนู่นแหละหลังรอมฎอนนู่นตอนนี้ก็ไม่ได้บวชใช้เลยนี่5วันเนี่ยไม่ได้บวชใช้เลยเข้ามาถามฉันว่าจะออกข่าวสารได้ไหมเพราะไม่ได้บวชใช้แล้วตอนนี้ท้องฉันบอกว่าถ้าเป็นกรณีตั้งครรภ์เนี่ยและไม่ได้บวชอันเนื่องจากตั้งครรภ์และให้นมบุตรเนี่ยมีทัศนะขออิบนุอับบาสให้ออกข่าวสารได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเลือดประจำเดือนเนี่ยไม่มีทัศนะไหนเลยบอกให้ออกข่าวสารนะไม่ได้มีทัศนะไหนเลยให้บอกให้ออกข่าวสารเพราะอะไรเพราะร่างกายของนางนั้นยังสามารถกอดอได้ยันไม่เป็นไรมันจะข้ามปีไปเมื่อคลอดบุตรเรียบร้อยแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วค่อยมากอดอใช้4วันส่วนรอมฎอนนี้ที่ไม่ได้บวชทั้งเดือนเลยอันเนื่องมาจากตั้งครรภ์อันนี้ค่อยไปออกข่าวสารแยกกันคนละกรณีคนละสาบับคนละสาเหตุไอ้นั่นคลอดอันนั้นอะไรตั้งครรภ์อันนี้ประจำเดือนถ้าประจำเดือนนี่ต้องกอดอใช้แล้วก็มีผู้หญิงบางคนมักง่ายพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายด้วยความรักผมเนี่ยรับดูแลเรื่องฟิดยะห์ด้วยรับดูแลเรื่องซะกาตุลฟิตรด้วยโทรมาบอกอาจารย์บวกของหนูไปด้วยนะ5วันตอนแรกเนี่ยทำให้เยาะทำให้มะเนี่ยไม่สบายใช่ไหมทั้งเดือนอันนี้ฟิดยะห์เราก็จัดการให้และทั้งเดือนดูแลให้นะแล้วของหนูยังไงล่ะลูกของหนูอีก5วันยังไงมันยังไงล่ะ5วันเนี่ย ให้ออกฟิดยะห์เนี่ยก็ฉันไม่อยากบวชใช้แล้วมันทำยากก็มีประจำเดือน5วันออกข้าวสารไปเลยอาจารย์ช่วยออกข้าวสารให้หน่อยฉันบอกอ๋อไม่ออกให้จ้ะเพราะต่อให้ออกให้เนี่ยก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะมันวาญิบต้องกอฎอที่ตัวเธอจะมาออกข้าวสารแทนไม่ได้โอนตังมาฉันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ถือว่าโอนมาก็เท่านั้นแหละเพราะมันไม่พ้นอยู่ดีแหละฉันก็เลยบอกว่าต้องไปกอฎอใช้ส่วนท่านจะไปออกข่าวสารยังไงก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่ฟิดยะห์ที่ศาสนากำหนดให้ตัวเธอเพราะเธอต้องบวชใช้แต่เขาบอกว่าไงพี่น้องรู้ไหมเขาบอกว่า
ฉันทำงานแล้วมันพอมันหมดรอมฎอนเนี่ยมันบวชใช้ยากอันนี้ต้องถามสุภาพสตรีว่าจริงไหมจริงรอมฎอนเนี่ยบวชง่ายเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในบรรยากาศแต่นอกรอมฎอนปั๊บถ้าบางยีไม่รวมด้วยเนี่ยนี่ลำบากนึกออกไหมนี่อยากจะบวชใช้ไอ้บางกับเจียวข้าเจียวไข่แล้วเออมันเหมือนกับคนละทิศคนละทางไงไอ้นี่ก็บวชไอ้นั่นก็กินดังนั้นเวลาสตรีเนี่ยต้องอ้อนสามีฉันอยากจะบวชใช้ฉันเลือกวันจันทร์กับวันพฤหัสเห็นไหมทำไมเลือกวันจันทร์วันพฤหัสล่ะเพราะอยากจะให้บางเนี่ยเป็นไงถือสิ้นอดกับฉันด้วยแต่ของบางเนี่ยบางถือสิ้นอดครบบางก็เนียดเป็นสุนนะไปทุกจันทร์วันพุธทุกจันทร์วันพฤหัสเนี่ยบวชกับฉันนะแล้วเราไปแก้บวชชาบูกันแหมน่ารักเห็นไหมไปแก้บวชร้านชาบูไปแก้บวชกันข้างนอกบ้านไอ้บางก็ได้สุนนะไปด้วยไอ้นี่ก็ได้ใช้วาใช้ฟันดูไปด้วยนี่น่ารักนั้นนี่ต้องมีกลวิธีในการดึงดูดไอ้บางมันจะได้สอดคล้องกันเพราะอีกคนหนึ่งหิวอีกคนหนึ่งกินพี่น้องทะเลาะกันไหมทะเลาะกันนะส่วนสุดท้ายพี่น้องก็คือฮุกกลมที่เป็นซุนนะถือสวดซุนนัตในรอบสัปดาห์การถือสวดซุนนัตซุนนะก็คือวันจันทร์วันพฤหัสพี่น้องครับอามันจะถูกนำเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในรอบวันมีรอบวันรอบสัปดาห์และก็รายปีอ่ะไล่เลยนะถ้ารายวันเนี่ยทุกวันมะลาอิกะห์จะสับเวียนเค้าเรียกสับเวียนกันนําอามันไปเสนอกับอัลเลาะห์2ช่วงเวลา1ก็คือหลังซุบฮ์ดังนั้นหลังซุบฮ์เนี่ยจะมีให้อ่านวีริดอัสการ์ดยามเช้านะหลังซุบฮ์นะครับแล้วก็อัสการ์หลังละหมาดช่วงซุบฮ์เนี่ยจะพิเศษกว่าช่วงอื่นเช่นกุนสามกุนเคยอ่านหลังละหมาดกัน1จบแต่พอเป็นหลังซุบฮ์อ่านกี่จบ3จบเห็นไหม3จบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยกอดีรบางคนเติมยุฮยีวะยูมิตวะฮุวะอะลากุลลิชัยกอดีรปกติอ่านครั้งเดียวแล้วก็ต่ออัลลอฮุมะลามานิอะแล้วก็ไปเติมให้เต็ม100ครั้งตอนซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮ์ว่า33รวมเป็น100ลาอิลาฮะวะฮดะฮูลาชะรีกอีก1ครั้งแต่พอหลังซุบฮ์เพิ่มเป็น10ครั้งเพราะเป็นช่วงเวลาที่มะลาอิกะห์สับเวรกันนำอามันไปถวายต่ออัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์ทรงชื่นชมบ่าวของพระองค์กับมะลาอิกะห์ดูสิบ่าวของฉันตื่นละหมาดซุบฮ์ตื่นขึ้นมาเข้าเฝ้าข้าและพวกเขาเนี่ยไม่เหมือนกับมะลาอิกะห์เพราะมะลาอิกะห์เนี่ยไม่มีชาวัดไม่มีความอารมณ์ต้องการทางเพศไม่มีกินไม่มีหิวทำอามันเป็นอาจินแต่มนุษย์เราเนี่ยมีง่วงอย่างวันนี้พี่น้องภูมิมาทั้งหลายถ้าดึกมากเดี๋ยวฉันซุบฮ์ฉันลำบากอย่าให้ดึกมากง่วงนะวันนี้พามะกับป๋ามาด้วยจะได้ง่วงด้วยกันนะดังนั้นพอตื่นมาละหมาดซุบฮ์มะลาอิกะห์เป็นไงนำเสนออามันตอนเช้ารอบหนึ่งนี่นั้นยุ่งเหมือนกันนะไอ้พวกไม่ตื่นเนี่ยมะลาอิกะห์นำเสนอไปโอ้โหดูสภาพบ่าวของพระองค์ดิทุเรศต้องบอกงั้นน่ะไม่เอานะพี่น้องนั้นอันนี้ต้องพยายามนะเพราะเรางานเราถูกเสนอตอนเช้าเก็บให้ดีเลยช่วงเช้าเนี่ยเก็บอามันให้สวยเลยอีกช่วงหนึ่งตอนไหนมักริบไงมักริบเวรที่สองผัดกันอีกแล้วนำเสนอการงานช่วงเช้าช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงอะไรช่วงกลางวันเสนอต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังมักริบก็มีซิกเก็ตเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนซุบฮ์เลยอ่านสามจบพิเศษกับเพื่อนเห็นไหมหลังละหมาดมักริบหลังละหมาดซุบฮ์ในรอบสัปดาห์ก็วันพฤหัสนบีจึงชอบในการถือสิ้นอดวันพฤหัสในขณะที่ฉันการงานของฉันนำเสนอส่วนในรอบปีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนี่
เดือนนี้ชะบานไม่ใช่รอมฎอนด้วยนะชะบานดังนั้นเดือนชะบานเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดซุนนะห์มากที่สุดและนบีก็บอกว่าฉันชอบให้การงานของฉันเนี่ยถูกนำเสนอต่ออัลเลาะห์ในสภาพที่ฉันซออิมในสภาพที่ฉันถือศีลอดนี่คือมาลาอิกะห์ที่จะนำอามันเราถวายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งรายวันรายสัปดาห์และก็รายปีเห็นไหมว่าท่านนบีจะถือศีลอดโดยเฉพาะรายวันรายสัปดาห์เนี่ยถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสรายปีก็ถือศีลอดในเดือนชะบานส่วนรอมฎอนแน่นอนพี่น้องอันนี้ไม่ต้องพูดอยู่แล้วความพิเศษของมันเยอะไปหมดนะคราวนี้พอพูดถึงการถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์เนี่ยมีตั้งแต่รายสัปดาห์รายสัปดาห์เลยนะก็คือวันจันทร์วันพฤหัสรายเดือนก็คือวันที่13 14 15เรียกว่าอายามุนเบตในแต่ละเดือนของอาหรับและยังมีวันพิเศษเช่นวันอาชูรอวันตาซูอาวันอารอฟะอันนี้มีฟะดีละพิเศษและก็ถ้าพูดถึงเดือนที่มีซุนนะห์ถือศีลอดพิเศษก็เดือนชะบานที่เราอยู่เนี่ยแล้วก็เดือนมุฮัรอมบางคนบอกอาจารย์ฉันยังไม่พอฉันอยากบวชฉันเก่งเรื่องบวชมากเอาแบบนบีดาวูดเลยนบีดาวูดทำยังไงพี่น้องครับวันเว้นวันหายากนะอาจารย์นะทำบ้างเปล่าโอ้โหถ้าทำคงไม่หุ่นอย่างแบบนี้หรอกนะถ้าบวชวันเว้นวันนะป่านนี้ผอมเพียวไปนี่ไงไม่บวชไงกินหุ่นก็เป็นแบบนี้แต่พี่น้องถ้าพูดถึงนะถ้าเราบวชวันเว้นวันเนี่ยโอ้โหงานแต่งเราก็พลาดหลายงานเหมือนกันนะเสาร์อาทิตย์อากีก็บางทีก็คือมันก็ทำได้นะจริงๆเนี่ยไม่ได้บางคนเนี่ยบอกงี้บอกว่าถ้าไปงานแต่งเนี่ยและเราถือศีลอดเนี่ยอันนี้หมายถึงสุนัตนะไม่ใช่รุกลไม่ใช่ถือศีลอดฟัรดูนะบางคนบอกว่าให้แก้เลยเพราะอะไรล่ะเพราะเป็นสุนัตจริงๆเนี่ยพี่น้องครับให้เราเลือกได้เพราะท่านนบีเคยถูกเชิญไปนบีก็ไปขอดุอาให้แต่บอกว่าถือศีลอดพูดได้ฉันถือศีลอดวันนี้มาแต่มาเมื่ออะไรเพื่อแสดงความยินดีกับท่านคราวนี้เจ้าภาพเนี่ยเขาน่ารักอยู่แล้วเขารู้ว่าไอเราไม่กินทำไงใส่กล่องกลับไปสิแก้บวชก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยแต่มันจะเสียบรรยากาศนิดนึงใช่ไหมกินกันวันนี้ไม่กินก็จะเป็นแบบนี้เอาแหละดังนั้นพี่น้องครับส่วนใหญ่ไม่โดนปัญหาเสาร์อาทิตย์แต่ไปโดนเรื่องอากีกอเพราะอากีกอเนี่ยมันเลือกวันไม่ได้มันขึ้นอยู่ว่าคลอดวันไหนไปทำวันพฤหัสก็ไปเจอคนบวชวันพฤหัสเขาก็ไม่ได้ทานนะอันนี้ไม่ได้ว่ากันพี่น้องนะแล้วแต่ตัวใครตัวมันเลยถ้าอยากจะถือศีลอดก็ได้แล้วมาร่วมอากีกอได้มาดูอามาเปิดปากมาตานี้มาตัดผมได้แต่เรื่องอาหารก็ไม่ต้องทานแค่นั้นเองนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมาดูอีกอันหนึ่งดุอาแล้วนะตอนรับขอดุอาอันที่สาอันที่เสอันที่อันต่อมาก็คือเตาบะกลับเนื้อกลับตัวก่อนจะเข้ารอมฎอนเนี่ยพี่น้องนะต้องคลีนก่อนทำความสะอาดตัวเองก่อนเรามีบาปอะไรที่เป็นบาปใหญ่บ้างไหมบาปใหญ่นึกสิพี่น้องบาปใหญ่จริงๆนะถ้าบาปใหญ่แบบเอาแบบเป่งๆเลยนะชิริกโอ้โหอันนี้อันดับหนึ่งอันที่สองอะไรเนรคุณพ่อแม่เป็นพยานเท็จเนี่ยที่ดับบีเล่าให้ฟังนะเป็นพยานเท็จส่วนไอ้บาปที่แบบเป็นบาปใหญ่ๆที่เราคงไม่ได้ทำเช่นฆ่าคนอย่างเงี้ยพี่น้องนี่ก็บาปใหญ่ฆ่าคนอิหม่ามมันคงไม่ยากนะมันคงไม่ง่ายนะเราจะไปฆ่าใครอ่ะหรอมันไส้เฉยๆแต่ไม่ไปฆ่าเขาหรอกฆ่าคนยากแต่มันจะมีบาปใหญ่เหมือนกันที่ทำง่ายนะมีเตือนเอาไว้นะเช่นเรื่องอะไรเรื่องของการไปกินเนื้อคนอื่นก็คือการพ
พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีอันนี้ต้องสำรวจตัวเองกันทุกคนเลยนะครับนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องอะไรอีกเรื่องรุกลต่างๆที่เราอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เรื่องละหมาดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันยังขาดตกบกพร่องไปก็มาปรับปรุงแก้ไขเรื่องดอกเบี้ยเราดูซิว่าเรายังผูกพันกับดอกเบี้ยประมาณไหนเราพยายามจะแก้ไขยังไงมีปราชญ์คนนึงเนี่ยเขาบอกว่าให้รอมฎอนนึงเนี่ยเราปลดบาปอันนึงเราตั้งใจเลยรอมฎอนนี้เราจะปลดบาปจากดอกเบี้ยให้ได้หาวิธีการขอดุอากับอัลเลาะห์เลยและพยายามทำให้ได้อีกคนนึงเขาติดบุหรี่รอมฎอนนี้จะเป็นรอมฎอนในการเลิกบุหรี่ให้ได้ตั้งใจเลยพี่น้องนะอะไรอีกเยอะแยะผู้หญิงบางคนอาจจะแต่งตัวยังไม่สุภาพเรียบร้อยรอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนแห่งการเปลี่ยนตัวเองในการแต่งตัวให้ถูกต้องตามแบบที่อิสลามกำหนดคุมหัวแบบตลอดไม่ได้คุมหัวแบบละกะปิดละกะเปิดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมีมุสลิมะบางคนไม่รู้จริงๆนะเรื่องคุมหัวเนี่ย1เข้าใจว่าคุมหัวเนี่ยต้องไปทำฮัจญ์มาแล้วถ้ายังไม่ทำฮัจญ์ีคุมบ้างไม่คุมบ้างไม่เป็นไรหรอกมีคนเชื่อแบบนั้นดังนั้นเวลาเห็นเด็กสาวคุมหัวเขาบอกอ้าวมึงนี่ไปทำฮัจญ์มาแต่เมื่อไหร่เขาถามอัลลอฮ์เกี่ยวอะไรเนี่ยเขาจะคุมหัวให้เรียบร้อยไปทำฮัจญ์มาเมื่อไหร่ไม่ได้มีเงื่อนไขเลยว่าต้องไปทำฮัจญ์แล้วถึงจะมาคุมฮิญาบได้เพราะเขาเงื่อนไขก็คือเมื่อบรรลุศาสนภาวะมีประจำเดือนวาจิบต้องแต่งตัวให้มิดชิดแล้วอันต่อมาที่สองบางคนเข้าใจว่าการคุมฮิญาบเนี่ยคุมเฉพาะงานถ้างานไหนเป็นงานมัสยิดงานไหนเป็นงานบุญคุมอิหม่ามแต่ถ้าไปทำงานในชีวิตประจำวันอันนี้แล้วแต่เลยทำงานเซเว่นไม่ต้องคุมไปทำงานโรงงานไม่ต้องคุมไปทำงานบริษัทไม่ต้องคุมไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่ต้องคุมมีคนเข้าใจแบบนี้จะคุมหัวตอนไหนอ๋อไปงานสุราถึงจะหาผ้าคุมอ๋อมาฟังบรรยายอ้าวคุมอ้าวไปงานนิกะห์งานวะลีมะห์คุมถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าละกะปิดละกะเปิดคุมเป็นบางเวลาพี่น้องอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วลองคิดดูดิศาสนาบังคับอย่างนี้ยุ่งไหมต้องมากำหนดแล้วต้องมานั่งพี่นางวันนี้จะคุมไม่คุมดีนั้นคุมทั้งหมดเมื่อออกนอกบ้านแม้กระทั่งอยู่ในบ้านก็ต้องคุมถ้ามีชายที่ไม่ใช่มะห์รอมมาที่บ้านอันนี้บางคนยังไม่ทราบปรากฏว่าจะไปรับของจากเคอรี่เคยสั่งเนาะช้อปปี้เคอรี่ผู้หญิงออกไปรับของเฮ้อแค่นั้นเองเป็นไรล่ะก็เดินออกไปหัวดำออกไปหัวแดงออกไปเสร็จแล้วก็ไปรับของและถามไอ้พนักงานเนี่ยเป็นมารอมเราเหรอเป็นมารอมเราป่ะไม่ใช่แล้วมันเห็นหัวเราไหมเอาเห็นอาบาปเลี้ยวทั้งที่อยู่ตรงรั้วหน้าบ้านเรานั่นแหละเห็นไหมบาปที่รู้สึกว่าไม่น่าจะบาปนิดเดียวเองก็ออกไปรับของอ่ะทำไมต้องเอาผ้าคลุมใส่ด้วยล่ะถ้าไม่งั้นก็ให้มันวางเอาไว้ไม่ต้องไปสิ้นรับขอเบอร์บัญชีมันโอนไปแล้วก็ตอนดูซิมันไปไปแล้วค่อยออกไปแต่ฉันบอกไว้เลยพี่น้องนะทำเถอะทำให้ติดเป็นนิสัยเวลาจะออกนอกบ้านใส่ผ้าคลุมนะจะไปแค่ตลาดนัดหรือจะไปรับของตรงหน้ากำแพงบ้านหรือจะไปทำสวนหน้าบ้านแล้วมันมีคนเดินผ่านไปผ่านมาที่มาใช้มารอมใส่ผ้าคลุมทำมันจะร้อนหน่อยแต่เราสบายใจพี่น้องเพราะเวลาเขามองเข้ามาเขาก็เห็นเราแต่งตัวเรียบร้อยอันนี้นะซีฮัดด้วยหัวใจพี่น้องนะไม่ได้ไปตำหนิใครนะมันเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่เล็กน้อยสำหรับศาสนาหายนะเกิดขึ้นมาเยอะแล้วสำหรับคนที่คิดว่าเล็กน้อย1ตอนนั้นนบีเดินผ่านไปเจอ2กูโบจำได้ไหมเขาคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย1พูดเรื่องคนอื่นนินทานั่นเองโดนอาซาบในกูโบผู้ชายโดนเรื่องอะไรปัสสาวะแบบมักง่ายยังไม่ทันสุดเลยอิหม่ามชักกลับซะแล้วสุดท้ายมันก็มาเลอะเปื้อนกางเกงในเปื้อนสรงเปื้อนโต๊ะพอถึงเวลาจริงก็ละหมาดแม่งนิดแหละฉันมันเถอะอัลลอฮ์ให้อภัยทั้งที่คำว่าให้อภัยเนี่ยศาสนาบอกกรณีกระเซ็นถ้าปัสสาวะกระเซ็นเนี่ยศาสนาให้อภัย
แต่ถ้ามันกระเด็นเอาสะเปือนคางกางเกงเลยเนี่ยอันนี้ไม่อภัยพี่น้องเป็นนะยิสต้องไปล้างไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยถึงจะละหมาดซอละหมาดชัยดาเห็นไหมว่าศาสนาเนี่ยมีข้อผ่อนผันแต่ต้องไม่มักง่ายดังนั้นถ้าบอกว่าให้อภัยหมดไอ้คนที่ปัสสาวะแบบมักง่ายก็ต้องถูกอภัยสิเพราะคงไม่ได้ตั้งใจจะให้ปัสสาวะมันเลอะกางเกงหรอกเปอะเรื่องเปอะเรื่องเปอะมันเปอะกางเกงเปอะโต๊บหรอกแต่ด้วยกับความไม่ใส่ใจไงไม่ทำให้มันดีไม่ทำให้มันเรียบร้อยจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตเข้าไปสู่เรื่องละหมาดนะอันต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคือการศึกษาเรียนรู้ตามบทบัญญัติอิสลามเราต้องเรียนให้กันเยอะๆพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมมีหะดีษบทนึงท่านอิบนุอับบาสเนี่ยกำลังสอนหนังสืออยู่ปรากฏว่าช่วงที่สอนลูกศิษย์อยู่มีอาตอมีระดับตอวุสมีระดับตาบีอินใหญ่เลยนะและก็มีคนมาถามปัญหาศาสนาแต่คำถามเนี่ยเขาเรียกว่าถามแบบไม่เข้าใจไม่ซักให้ละเอียดนะและก็ตอบปัญหาไปซึ่งสุดท้ายตอบไม่ถูกเขาเข้าใจว่าไอ้ที่เขาไหลเนี่ยเป็นอสุจิแต่จริงไม่ใช่เพราะไม่มีกำหนัดนะและตอบไปว่าเป็นคือเขาเข้าใจว่าเป็นแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ไงสุดท้ายลูกศิษย์ตอบไปแล้วก็ครูก็เลยเรียกมาแก้ปัญหาบอกว่าไม่ใช่ไม่ต้องอาบน้ำโยคะดัตไปล้างอย่างเดียวเป็นนะยิสไม่ใช่มณีหลังจากนั้นอับดุลลอฮ์บินอับบาสก็ทำการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่ารู้ไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันกลัวอะไรชัยฏอนเนี่ยมันไม่กลัวคนอาบิดอาบิดหมายถึงคนทำอิบาดะห์โดยทั่วไปขยันทำอิบาดะห์มันไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะมันเจอช่องหลอกได้คนอาบิดเนี่ยหมายถึงคนทำอิบาดะห์โดยทั่วไปแต่ชัยฏอนเนี่ยมันกลัวมากๆก็คือกลัวคนอาลิมเพราะคนอาลิมนี่แหละที่จะทำให้ชัยฏอนเนี่ยมันทำงานลำบากโดยเฉพาะคนอาลิมที่พยายามสอนวิชาศาสนาให้กับคนเข้าใจเพราะเวลาเราสอนศาสนาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราสอนให้ไปไหนให้ไปสวรรค์ใช่ไหมมีใครสอนศาสนาให้ไปนรกไหมวันนี้มาสอนอาพวกเราไปนรกกันไม่มีนบีบอกมันซาลากอตอรีกอลยันตามิซูฟีฮิอินมันบุคคลใดที่ออกไปแสวงหาความรู้ในเรื่องศาสนาซาฮาลัลลอฮุลาฮูบีฮีตอรีกอนอิลันจันนะอัลลอฮ์จะทำให้บุคคลนั้นง่ายในการเข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะทำให้บุคคลนั้นง่ายในการเข้าสวรรค์สาเหตุที่ง่ายในการเข้าสวรรค์เพราะเขารู้วิธีการเข้าสวรรค์โดยการปฏิบัติอามันอิบาดะห์และเขาจะคอยตรวจสอบอามันอิบาดะห์เขาเสมอว่าอามันอิบาดะห์ของเขานั้นเป็นอิบาดะห์ที่มีคุณภาพมากแค่ไหนแต่คนที่ทำอิบาดะห์เนี่ยโดยที่ไม่มีความรู้น่ะไม่รู้เลยดังนั้นอิบนุอับบาสสอนต่อบอกว่าคนที่ละหมาด2รอกอะห์เทียบเวลาเท่ากันกับคนที่มาเรียนศาสนา5นาทีละหมาดซุนนะห์5นาทีฟังกุรอานฟังหะดีษ5นาทีเวลาเท่ากันอิบนุอับบาสบอกคนมาเรียนศาสนามาฟังศาสนาเนี่ยได้บุญเยอะกว่าคนละหมาดซุนนะห์ทั้งๆที่ละหมาดซุนนะห์เนี่ยโอ้โหละหมาดนะมันจะมีอะไรมาเทียบได้ฟังอธิบายต่อพี่น้องอิบนุอับบาสบอกว่าก็คนละหมาดถ้าไม่ได้เรียนศาสนาโอกาสละหมาดผิดมีไหมเยอะที่ไม่รู้ไอ้ที่ละหมาดไปได้ใช้ไม่ได้อันนั้นขาดดูกฎอันนี้เป็นซุนนะห์อันนี้เป็นไม่รู้อัลลอฮ์ดูที่เนียดใช่เหรอพี่น้องดูที่เนียดจะถูกแล้วแล้วดูที่ปฏิบัติไหมถ้าดูที่เนียดอย่างเดียวแนวพวกเราละหมาดไปเถอะพี่น้องไม่ต้องสนใจกี่รอกอะห์ละหมาดไปเถอะอิชาเมื่อกี้ซัดไปเลย8ก็เนียดดีอ่ะทำไมอ่ะเพิ่มให้ด้วยน่าจะได้นะถ้าเอาเนียดอย่างเดียวดังนั้นไม่ใช่แค่เนียดอย่างเดียวอัลลอฮ์ดูที่วิธีการปฏิบัติว่าตรงตามแบบนบีหรือไม่ดังนั้น
อิบนุอับบาสจึงบอกว่าในเวลาระยะเวลาเท่ากันเนี่ยถ้าเราฟังศาสนาแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจเนี่ยประเสริฐกว่าไปละหมาดซุนนัตอีกนะอ้าวกิจกรรมตรงนี้พี่น้องเป็นโครงการเลยนะเตรียมเอาไว้แต่เนิ่นๆอย่างแรกเลยก็คือเชิญชวนกันละหมาดบ้านใครที่ไปมัสยิดได้แนะนำให้ละหมาดที่มัสยิดโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงไม่ต้องผู้หญิงที่บ้านของเธอนั่นแหละนะพยายามละหมาดที่มัสยิดให้ได้ทุกวักตูคือจริงๆเนี่ยพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายก็ต้องยอมรับนะมัสยิดในประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ขาดแคลนหรอกแต่ก็ยังมีข่าวสร้างอยู่ตลอดเนาะรู้สึกเหมือนขาดเลยแต่จริงไม่ขาดหรอกบรรณาไปทางไหนก็มีแต่สุราแล้วพวกเราชอบทำด้วยทับชอบทำสุราด้วยไม่รู้เป็นไรพอให้เปิดมาเถอะยิ่งทีบุดินเอ่ยอะไรเอ่ยชอบทำแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไปก็คือการทำให้สุราหรือมัสยิดเนี่ยมันเต็มไปด้วยกับผู้คนหรือใช้ประโยชน์กับของของพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายจะกลายเป็นของแปลกทันทีถ้าไม่ใช้ประโยชน์กุรอานเนี่ยถ้าเราไว้ที่บ้านแล้วไม่เคยหยิบมาอ่านเลยนะเกิดประโยชน์อะไรกลายเป็นของแปลกเป็นของกลายเป็นของสะสมก็มีบางคนสะสมเลยนะอันนี้ได้มาจากซาอุดีอันนี้ได้จากคูเวตอันนี้ได้จากบาเรนอันนี้มาเลวางไป10เล่มเลยเรียกมาดูใหญ่เลยนี่เห็นไหมเนี่ยปกเขาสวยนะไม่เคยเปิดอ่านนะกลายเป็นของสะสมไก่คนหนึ่งมีกุรอานเล่มเดียวเป็นกุรอานอินเดียที่เราอ่านกันเนี่ยแต่แหมเหลืองมาเลยนะอ่านตลอดไอเนี่ยดีกว่าที่มีประมาณ10ประเทศเมื่อกี้แสดงว่ากุรอานเนี่ยถ้าไม่เอามาอ่านมุสฮับนะไม่เอามาอ่านก็เป็นของแปลกสุราทำซะสวยเลยอัลฮัมดุลิลลาห์กลายเป็นที่ถ่ายรูปมีที่ละหมาดหรอกมีที่หนึ่งเดี๋ยวขับรถเข้ามาเดี๋ยวขับรถเข้ามาฉันก็บอกเออดีจังเลยสุรานี้คนมาละหมาดเปล่าเขาขับมาถ่ายรูปแต่งงานเอาเป็นอะไรเอาเป็นฉากหลังโอ้ยสวยเลยเห็นไหมสามีภรรยาถ่ายรูปฉากเป็นสุราแต่หลังจากนั้นไม่มาสุราเลยนะเอาแค่นี้แหละกลายเป็นของสวยงามไปแล้วนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือพยายามทำยังไงให้มัสยิดเนี่ยเกิดประโยชน์กับคนในชุมชนมากที่สุดและผมมองว่าการให้มีบรรยายศาสนาเนี่ยควรจะเป็นพื้นฐานของแต่ละมัสยิดด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าจะมีบรรยายเฉพาะมีงานมัสยิดปีละครั้งโอ้โหแล้วเชิญโต๊ะครูมาในระดับเลยนะบรรยายกันครั้งปีละครั้งคิดว่าคนในมุกเกมเราเนี่ยจะอาเล็มขนาดนั้นเลยฟังศาสนาปีละครั้งไอ้วันศุกร์ก็ได้ประมาณ20นาทีฟังมั่งไม่ฟังมั่งวัยรุ่นไม่ได้ฟังเท่าไหร่แล้วคราวนี้ถามว่าจะเหลือเวลาฟังศาสนากันเท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่งห่างไกลไปเรื่อยนะแล้วบางครั้งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายบางครั้งต้องใช้ตัวล่อตัวล่อด้วยจัดครั้งแรกเนี่ยผมบอกทุ่มไปเลยเรื่องอาหารเลี้ยงให้ดีเลยไม่รู้แหละมันจะเนียดมากินข้าวหรือจะเนียดมาฟังศาสนาขอให้มาก่อนเพราะเวลามาลิกะเนี่ยเอาคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ไปเรียนไปบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์บันทึกคนที่มาฟังศาสนาหมดเลยอันนี้เป็นฮะดีษกุดซีนะเสร็จแล้วมีมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าไอ้คนเนี้ยเนียดมันมาไม่ได้มาฟังศาสนาหรอกมันมาเพราะฮาจะมันมาเพราะธุระอื่นทำไมอัลลอฮ์บันทึกผลบุญไปด้วยล่ะอัลลอฮ์บอกว่าเวลาที่พระองค์โปรยเราะห์มะห์มาเนี่ยไม่ได้เลือกจะมาฟังหรือไม่มาฟังมากินข้าวอัลลอฮ์โปรยรับหมดนี่คือเนียมัดนั้นมากันก่อนจะมาด้วยเนียดอะไรไม่รู้เรื่องของท่านแต่ถ้ามาแล้วได้มาอยู่ในมัจลิสอยู่ในองค์ของการรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ฟังศาสนานั่นถือว่าสำเร็จข้อหนึ่งแล้วและทำอย่างไรให้เขาได้ต่อเนื่องในการฟังศาสนาเพราะบางคนเนี่ยก็ที่มาฟังกันตลอดเนี่ยเริ่มต้นก็ไม่ได้มาเพราะ
อยากจะฟังจริงอาจจะมีจุดประสงค์อื่นแต่หลังๆมาเนี่ยแหมฟังไปแล้วมันติดมีคนนึงเขาฟังวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยพี่น้องแกฟังเนี่ยเพื่อจะฟังเวลาละหมาดเพราะวันนั้นแกบวชชดแล้วแกไม่รู้เวลาก็อยากจะฟังช่วงมักริบว่ามันได้กี่เวลาขับรถอยู่ก็เลยเปิดฟังไปเปิดฟังมาเฮ้ยมันเข้าท่าว่ะมันแปลดีเว้ยคราวนี้ฟังไปตลอดเลยพี่น้องติดไปเลยจากเนียดอย่างอื่นแต่กลายเป็นชอบแล้วก็ฟังไปนะเอ้าต่อมาโครงการต่อมาละหมาดถ้าเป็นรอมฎอนพี่น้องพยายามให้ได้ตะรอวีห์ทุกคืนอย่าให้พลาดนะและคืนที่จะพลาดกันมากที่สุดคือคืนอะไรคืนแรกเพราะมันเข้าตั้งแต่กลางคืนก่อนพี่น้องจำเลยว่าละหมาดมาก่อนถือศีลอดไม่ใช่ถือศีลอดแล้วละหมาดนะยังคืนที่1รอมฎอนเนี่ยบวชยังไม่บวชพอเห็นเดือนปั๊บนั่นแหละละหมาดตะรอวีห์ได้เลยแล้วละหมาดก่อนพอถึงกลางวันถึงจะถือศีลอดนั่นคืนแรกหลายคนพลาดคืนที่1เนี่ยจะพลาดกันเยอะเพราะอะไรเพราะคิดว่าเฮ้ยมันต้องบวชก่อนดิแล้วค่อยละหมาดไม่ใช่เพราะมันเข้ากลางคืนก่อนก็ต้องละหมาดตะรอวีห์ก่อนแล้วอีกวันนึงค่อยบวชถ้าใครไปบวชเสร็จแล้วละหมาดแสดงว่าพลาดคืนแรกไปแล้วนะเอาต่อมาบริจาคให้ได้ทุกวันพยายามบริจาคให้ได้ทุกวันอันนี้สำคัญที่สุดเลยพี่น้องก็คืออ่านกุรอานเพราะเดือนรอมฎอนนี่คือชาลุนกุรอานเดือนแห่งการอ่านกุรอานพยายามอ่านให้มากเนี่ยมากแค่ไหนอันนี้แล้วแต่พี่น้องเลยพี่น้องมีเวลาบังคับเลยหลังละหมาดจะอ่านกี่แผ่นกี่หน้านะก่อนซูโฮช่วงซูโฮอ่านเท่าไหร่หลังซูโฮอ่านเท่าไหร่นะเลือกเวลาให้จัดเวลาให้ดีวางตารางให้ดีนะครับอย่างน้อยให้ได้สัก1ขอตาม1ยุสบางคนได้3ยุสบางคนขอโทษทีไม่ใช่ขอ1ยุสบางคนได้1จบบางคนได้2จบบางคนได้3จบต่อมาพี่น้องครับระงับอารมณ์ไฟต่ำต่างๆแล้วก็พยายามจัดในซีฮัดบรรยายเรื่องศาสนาดังนั้นจึงไม่แปลกเนาะเวลาละหมาดตะรอวีห์จึงมีการพูดอบรมนะซีฮัดเรื่องศาสนาจริงๆเนี่ยการนะซีฮัดไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการละหมาดตะรอวีห์บอกก่อนนะใครไปคิดว่าถ้าละหมาดตะรอวีห์ต้องมีนะซีฮัดถ้าไม่มีนะซีฮัดเราไม่ละหมาดตะรอวีห์ไม่ใช่อันนี้เป็นส่วนเสริมไม่เกี่ยวเรื่องการละหมาดตะรอวีห์เลยละหมาดตะรอวีห์ก็คือทำตามที่นบีบอกอยู่แล้วแต่นะซีฮัดอันนี้เป็นส่วนเสริมนั้นบางวันจะมีไม่มีก็ไม่ได้มีธุระอะไรบางคนเนี่ยไม่ได้เลยต้องมีทุกวันไม่ใช่แล้วแต่เลยพี่น้องบางวันอาจจะมีบางวันอาจไม่มีก็ว่ากันไปนะและถ้ามีตรงนี้เราก็เข้าใจว่านี่เป็นส่วนเสริมในการให้ความรู้ศาสนานะครับอันสุดท้ายพี่น้องของการเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนก็คือวางแผนชีวิตของเราเอาปฏิทินมากางเลยคนที่ทำงานช่วงนี้จะลาจะเอติกราฟลาช่วงนี้ไหมผู้หญิงจะใช้เวลาช่วงนี้ไหมและบางคนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าประจำเดือนจะมีช่วงไหนกักไว้ก่อนเลยช่วงมีประจำเดือนเนี่ยอันนี้วงไว้เลยว่านี่คือช่วงอันตรายของฉันช่วงมีประจำเดือนอันนี้ฉันจะทำอามันอื่นเสริมช่วงมีประจำเดือนจะซิกรุ่นล้อไปก่อนหน้านี้ที่มีประจำเดือนวางแผนเลยที่จะอ่านกุรอานให้มากใช่ไหมให้อ่านให้มากนะสิบคืนสุดท้ายจะทำอย่างไรให้ได้เจอไลลาตุลกอดัรวางแผนเลยนี่คือคนที่เตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนพี่น้องครับเปรียบเสมือนคนที่เวลาจะทำงานบุญนิกะห์เนี่ยจำได้ไหมคือเราเนี่ยคงนิกะห์กันมานานคงจำไม่ได้เอานิกะห์ว่าของลูกเราเนี่ยเราจะนิกะห์ลูกของเราเนี่ยเราเตรียมตัวอะไรบ้างบางคนนี่ถึงขั้นต่อเติมบ้านบางคนทาสีบ้านบางคนล้างบ้านบางคนถางหญ้าบางคนทำรั้วใหม่บางคนเลี้ยงแพะเลยเตรียมเลยบางคนเลี้ยงวัวไว้เลยจองวัวไว้เลยบางคนจองมะพร้าวเราเตรียมกันเป็นเดือนๆเพราะงานแต่งลูกสาวเราลูกชายเราสำคัญใช่ไหมเขาแต่งครั้งเดียวซึ่งไม่แน่เราอาจจะแต่งมากกว่า1ครั้งก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่มันครั้งเดียวเราก็ทำให้มันดีที่สุดนี่ขนาดงานแต่งลูกเราและทำไมล่ะครับรอมฎอนเนี่ยพี่น้องนะสำคัญ
ในรอบปีแล้วก็มีฟาดีละอย่างมากมายเนี่ยเรากลับทำเฉยๆไม่เตรียมอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเดือนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็บวชกับแค่นั้นแหละไม่เห็นไปเตรียมอะไรไม่ใช่พี่น้องเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนทำให้บรรยากาศรอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนที่พิเศษที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราก็ได้นะครับขอดุอานะให้เรานั้นมีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะมาถึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะอิหม่ามมีอะไรไหมจะอะไรสอบถามอะไรป่ะถ้าไม่มีผมประมาณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอีกหลายงานนะแล้วก็ยะซากุมุลลอฮ์พี่น้องนะครับคลอง14นะถูกนะ14ใช่ไหมอิหม่าม14สายกลางคือฉันก็งงกับเรื่องคลองเหมือนกันแหละมีนั่นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมาอยู่เดี๋ยวชินเองนะเพราะว่ามาบอกว่าชาเชิงเซาคลอง16 17ตรงนี้มา14มี10มี15มี16อะไรฉันก็ไม่ค่อยรู้เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันมีไอ้โทรศัพท์นำนะฉันก็ขับตามมาอัลฮัมดุลิลละนะครับก็ถ้าอยากจะให้ชินทางต้องให้มาบ่อยๆนะอิหม่ามนะจะได้ชินนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับบารอกัลลอฮุซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์